สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรขนมชั้นสูตรอร่อยนะคะเป็นสูตรในตำนานเลยค่ะเป็นขนมชั้นสูตรของครูชำนาญนะคะรับรองความอร่อยเลยตัวแป้งเวลาทำเสร็จมีความเหนียวหนึบมือใหม่สามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ขนมชั้นอร่อยๆมาทานแล้วค่ะนี่ก็เป็นส่วนผสมนะคะก็จะมีส่วนผสมไม่เยอะค่ะจะเป็นกะทิน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใยม่อมค่ะโดยสูตรนี้นะคะก็จะใช้กะทิที่750กรัมนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งมาที่200กรัมเพื่อมาผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็ไปตั้งไฟให้น้ำตาลทรายละลายนะคะซึ่งน้ำตาลทรายก็จะใช้ที่400กรัมค่ะก็จะไปตั้งที่ไฟกลางนะคะพอน้ำตาลทรายละลายจนหมดก็ปิดไฟค่ะระหว่างตั้งไฟก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราไม่เห็นเศษของเกล็ดน้ำตาลนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นก็ทำการปิดไฟแล้วก็ยกลงพักไว้นะคะจากนั้นเราจะนำแป้งมันที่200กรัมแป้งข้าวเจ้า25กรัมแป้งเท้าใยม่อม25กรัมค่ะมาผสมกันโดยอัตราส่วนเดี๋ยวจะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเราคนผสมแป้งให้เข้ากันนะคะเราจะทยอยใส่ตัวกะทิที่เหลือไว้ที่550กรัมค่ะก็ทยอยใส่ทีละน้อยแล้วก็ทำการคนนะคะแล้วจนกระทั่งเขาเริ่มข้นเราก็จะทำการนวดค่ะอย่าใส่กะทิไปทีเดียวนะคะโดยเราจะใส่กะทิจนกระทั่งแป้งเนี่ยสามารถที่จะนวดด้วยมือได้ค่ะแล้วจากนั้นจะนวดไปประมาณ10นาทีค่ะนี่นะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะที่10นาทีขั้นตอนนี้จะทำให้ตัวขนมชั้นของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มค่ะเมื่อเวลาเราทำเสร็จพอเราครบประมาณ10นาทีนะคะก็ทยอยใส่น้ำเชื่อมกะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะค่อยๆเทนะคะแล้วก็ผสมจนเข้ากันค่ะนี่นะคะน้ำเชื่อมที่เราพักทิ้งไว้นะคะจนกระทั่งเขาเย็นตัวลงเราก็จะนำมาผสมค่อยๆผสมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอใส่น้ำเชื่อมเรียบร้อยนะคะเราก็จะตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันลักษณะนี้ค่อยๆเทลงไปนะคะตัวแป้งกับกะทิเนี่ยเขาจะได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะจากนั้นนะคะจะนำแป้งที่ได้เนี่ยไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าเป็นกระชอนกรองแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เศษแป้งที่เหลือเนี่ยแยกออกมานะคะจากนั้นจะทำการแบ่งแป้งนะคะเพื่อใส่สีซึ่งถ้าเราจะทำ2สีก็แบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ใส่น้ำสีต่างๆที่มีน้ำหนักเท่ากันนะคะทั้ง2ส่วนซึ่งตามสูตรเนี่ยจะใช้น้ำที่ผสมสีเนี่ยที่50กรัมค่ะถ้าเราทำ2สีถ้วยหนึ่งก็ต้องเป็น25กรัมอีกสีหนึ่งก็เป็น25กรัมค่ะโดยวันนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะก็คือจะเป็น4ส่วนจะเป็นสีขาว2ส่วนแล้วก็สีฟ้าสีออกม่วง1ส่วนแล้วก็เขียว1ส่วนค่ะโดยเราจะผสมสีอย่างไรก็ได้นะคะให้อัตราส่วนของน้ำกับส่วนผสมทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่50 กรัมค่ะโดยในกรณีของสีขาวนะคะก็ใช้น้ำกะทิใส่แทนหรือว่าน้ำเปล่าใส่แทนก็ได้ค่ะต่อมาเราจะทำการนึ่งนะคะเราก็จะใส่น้ำในรางนึ่งแล้วจากนั้นจะนึ่งพิมพ์นะคะด้วยน้ำเดือดจัดประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะหยอดชั้นแรกนะคะก็จะใส่ความบางความหนานี่ตามที่เราต้องการเลยค่ะชั้นแรกเราใส่ไปเสร็จแล้วก็จะนึ่งที่3นาทีแต่ละชั้นจะนึ่งประมาณ3นาทีนะคะอย่าลืมคนก่อนทุกครั้งที่เราจะหยอดนะคะก็นึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีละชั้นค่ะก็ใช้เวลาที่3นาทีทุกชั้นจนกระทั่งเต็มพิมพ์ค่ะและในทุกครั้งที่เราจะใส่แป้งหยอดแป้งเข้าไปในแต่ละชั้นนะคะอย่าลืมคนแป้งให้ละลายดีก่อนเทเข้าไปค่ะพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้นำขนมเนี่ยออกมาพักให้เย็นแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์นะคะถ้าเราออกตอนร้อนขนมเขาจะติดกับพิมพ์ค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ขนมชั้นเหนียวหนึบนุ่มแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีหวานมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมชั้นสูตรครูชำนาญค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะลองไปทำทานนะคะรับรองเลยค่ะว่าอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆไม่ต้องไปหาซื้อแป้งขนมชั้นสำเร็จรูปเลยค่ะทำเองได้ที่บ้านเลยมาดูความบางของตัวแป้งแล้วก็ความเหนียวของแป้งกันค่ะเพื่อนๆลองนำไปทำทานดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ